เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเราก็มาดูกันต่อในเรื่องของแก๊สนะคะในส่วนของความร้อนที่มีการนำสาร2ตัวมาผสมกันค่ะโอเคนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะสำหรับกรณีของสารผสมกรณีของผสมนะคะเราต้องรู้ว่ามันเกิดจากการถ่ายเทความร้อนจากระดับสูงไปยังระดับต่ำค่ะก็คือระดับที่อุณหภูมิสูงไปยังระดับที่อุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งจากตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้มาคือความร้อนนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นจะต้องเท่ากับความร้อนที่ลดลงนั่นเองอันนี้คือหลักการของในเรื่องของของผสมนะคะทันนะคะยกตัวอย่างถ้าหากว่าพี่มีของผสมในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้เป็นของเหลวแล้วตรงนี้เป็นของแข็งนะคะตรงนี้คือกราฟของอุณหภูมิโดยของชนิดแรกนะคะคือตรงนี้มีมวลเป็น m 1ชนิดที่2เป็นของแข็งค่ะมีมวลเป็น m 2สมมุติว่าอุณหภูมิผสมนะคะของสาร2ตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ว่าสำหรับตัวมวล m 1เนี่ยต้องทำให้มันตกลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ที่อุณหภูมิผสมการที่จะทำให้ m 1ที่อุณหภูมิตรงนี้ตกลงมาที่อุณหภูมิผสมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็มันต้องมีค่าความจุความร้อนค่าหนึ่งถูกไหมส่วนสำหรับมวล m 2นะคะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพี่ให้เป็นเดลต้า t 2มาที่อุณหภูมิ0องศาจากนั้นตรง0ตรงนี้นะคะมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคะเปลี่ยนแปลงสถานะถูกไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะและจากการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อไปยังที่อุณหภูมิผสมซึ่งจากความสัมพันธ์ที่พี่ได้บอกน้องๆไปคือ Q ที่เพิ่มขึ้นจะต้องเท่ากับ Q ที่ลดลงใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากเรามาสนใจ Q ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือช่วงนี้ใช่ไหมคะน้องจะเห็นว่าต้องใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นก็จะได้เป็นกรณีได้ค่ะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะใช้สูตรเป็น m c เดลต้า t ถูกไหมคะซึ่งตรงนี้ให้เป็น c 2เนาะของตัวน้ำแข็งบวกกับอะไรคะบวกกับ m l ถูกไหมคะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอีกใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้พี่จะกำหนดให้เป็นเดลต้า t 3ตรงนี้เป็น C2 นะคะก็จะได้เป็นเดลต้า T3 ขออภัยค่ะจริงๆต้องเป็นพี่เขียนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเป็น M2 C3 เดลต้า T3 ถูกไหมคะจะเท่ากับ Q ที่ลดลงสำหรับกรณีนี้ก็คือ M1 C1 เดลต้า T1 นั่นเองค่ะทันนะคะเราก็จะตั้งสมการได้ดังนี้นั่นเองซึ่งเมื่อเราได้สมการมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้สมการนี้นะคะไปหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการได้แล้วนั่นเองค่ะทันนะคะโดยน้องๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราพิจารณา C2 กับ C3 ตรงนี้เห็นไหมคะว่าพี่เขียน C คนละตัวกันเป็น C2 กับ C3 เนื่องจากว่ามันเป็นคนละสถานะกันจะทำให้เราได้ว่า C2 ต้องไม่เท่ากับ C3 ค่ะแม้ว่าจะเป็นสารชนิดเดียวกันทันนะคะค่า C ขึ้นอยู่กับสถานะด้วยนะ
คแล้วเราก็มาดูหลักการทำโจทย์กันนิดนึงนะคะในเรื่องของผสมอย่างแรกค่ะให้เราดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรแล้วก็ดูว่าใช้ระบบหน่วยใดมาคิดนะคะก็คือการดูว่าจะใช้หน่วยไหนให้เราดูที่ช้อยหรือดูที่ข้อมูลที่ให้มาค่ะถัดมาค่ะข้อที่2ให้น้องๆนะคะลองวาดลำดับแล้วถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น Q ตรงนี้ก็จะกลายเป็น Q ที่เพิ่มใช่ไหมคะก็คือมันดูดความร้อนแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ลดลง Q ตรงนี้นะคะก็จะลดลงหรือเป็นการคลายความร้อนค่ะซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะด้วยเนาะกรณีนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวอาจจะของแข็งเป็นของเหลวหรือจะเป็นจากของเหลวไปเป็นแก๊สแต่กรณีนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นของเหลวกลายเป็นของแข็งหรือแก๊สกลายเป็นของเหลวค่ะทันนะคะก็คือเราต้องดูลำดับว่าเป็นแบบไหนด้วยพี่แนะนำให้เราค่อยๆวาดรูปแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอย่างกันแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะก็คือให้เราตั้งสมการค่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีสมการของผสมก็คือ Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดใช่ไหมคะหลักการก็ประมาณนี้นั่นเองค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าหากว่าพี่มีก้อนทองแดงอุณหภูมิ220องศาเซลเซียสหนัก400กรัมมีมวล400กรัมมาผสมกับน้ำอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีมวลเป็น100กรัมนำมาผสมกันถามว่าที่อุณหภูมิผสมเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยองศาเซลเซียสค่ะหลักการนะคะก็คืออันดับแรกอย่างที่พี่บอกให้เราดูก่อนว่าโจทย์ให้ระบบหน่วยไหนมาใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้โจทย์พูดถึงหน่วยอะไรคะหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสกรัมแล้วก็พูดถึงตัวที่ถามเนี่ยก็คือตัวอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคิดในหน่วยองศาเซลเซียสนะคะแล้วโจทย์ก็ได้ให้มาว่าค่า C ของทองแดงคือ 0.4 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแล้วก็ C ของน้ำนะคะคือ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินจากตรงนี้น้องจะเห็นว่าโจทย์ถามในหน่วยเซลเซียสใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นกรัมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเวลาพี่จะคิดหรือแทนค่าอะไรพี่จะใช้ในหน่วยของแคลอรี่กรัมแล้วก็องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแปลงตัวน้ำตรงนี้ค่ะให้อยู่ในรูปหน่วยของแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสซึ่งจากที่พี่สอนนะคะเรารู้ว่า 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินตรงนี้แปลงให้เป็นแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสได้ใช่ไหมตรง 4.2 กิโลจูลตรงนี้มันก็คือ 4,200 จูลใช่ไหมคะส่ง 4,200 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินใช่ไหมจากนั้นมันคืออะไรคะมันก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่แสดงให้ดูก็ได้นะคะ
เนื่องจากว่าตรงนี้คือ 4.2 ถ้าเรากิโลออกมาจะก็จะกลายเป็น 4,200 จูลต่อกิโลกรัมเควินแล้วเราต้องการให้มันอยู่ในหน่วยไหนคะหน่วยแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสใช่ไหมเราก็รู้ว่าถ้าเราต้องการแคลอรี่ก็เอาแคลอรี่ไว้ข้างบนแล้วก็เรารู้ว่า1แคลอรี่คิดเป็น 4.2 จูลถัดมาจะทำให้กลายเป็นกรัมก็กิโลกรัมไว้ข้างบนเรารู้ว่า1กิโลกรัมคิดเป็น 1,000 กรัมน้องจะเห็นว่าตรงนี้มันก็ตัดกันจนได้เป็น1ถูกไหมคะตรงนี้ตัดกันละหน่วยตรงนี้ก็ตัดกันด้วยเนาะก็จะได้เป็น1แคลอรี่ต่อกรัมแล้วก็เควินแต่ตรงนี้มันคือผลต่างใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่พี่บอกผลต่างของในหน่วยเควินนะคะต้องเท่ากับผลต่างในหน่วยเซลเซียสเพราะฉะนั้นกรณี C ของน้ำนะคะที่จดให้มาก็แปลงให้เป็นในหน่วยของแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสได้แล้วนะคะโดยใช้หลักการตรงนี้ซึ่งถ้าใครจำได้ที่พี่สอนไปตอนแรกเลยก็คือแปลงหน่วยตรงนี้แล้วคูณ 4,200 หรือหาร 4,200 ให้ดูว่าเปลี่ยนจากตรงไหนไปตรงไหนถ้าใครจำได้ก็จะทำได้เร็วค่ะแต่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็ใช้วิธีของพี่ตรงนี้เลยก็คือน้องๆค่อยๆเทียบทีละคู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยคิดทีเดียวนั่นเองค่ะโอเคนะคะซึ่งจากตรงนี้เมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าเราสนใจที่อุณหภูมิผสมใช่ไหมกำหนดให้อุณหภูมิผสมคือตรงนี้ซึ่งแน่นอนค่ะอุณหภูมิผสมเนี่ยมันจะต้องอยู่ต่ำกว่าตัวทองแดงใช่ไหมคะตัวทองแดงตรงนี้มันเป็น120องศาเซลเซียส400กรัมการที่มันจะลงมาที่อุณหภูมิผสมได้มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่าหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะคิดจาก120ลบด้วยทีผสมถูกไหมเช่นเดียวกันสำหรับน้ำนะคะตัวน้ำเนี่ยมันอยู่ที่20องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิผสมเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าน้ำใช่ไหมเพราะน้ำเนี่ยจะต้องได้รับความร้อนจากตัวทองแดงตรงนี้ทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเดลต้าทีของน้ำนะคะก็ต้องเป็นนำอุณหภูมิผสมตั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีค่าสูงกว่าก็ลบด้วย20น้ำมวลตรงนี้คือ100กรัมจากนั้นนะคะน้องๆก็แค่แทนค่าค่ะจากที่เรารู้ว่า Q เพิ่มขึ้นต้องเท่ากับ Q ที่ลดลงถูกไหมจากสมการที่พี่ได้บอกไปหลักการทำตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราก็ได้ว่าลำดับไปแล้วใช่ไหมคะจากนั้นน้องๆก็ดูว่าอะไรคือ Q เพิ่มก็ต้องตรงนี้ใช่ไหมลูกศรมันชี้ขึ้นเนาะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Q ที่เพิ่มขึ้นก็คือกรณีของน้ำค่ะก็จะได้เป็น M C น้ำแล้วก็เดลต้า T ของน้ำนะคะเท่ากับ M ทองแดง C ทองแดงแล้วก็เดลต้า T ของตัวทองแดงซึ่ง M ของน้ำคือ100กรัม C ของน้ำนะคะเราคิดมาแล้วว่าเป็น1เดลต้า T นะคะเดลต้า T คือเท่าไหร่คะคือ T ผสมลบ20น้องจะเห็นว่าหน่วยตรงนี้ที่พี่ใช้เนี่ยใช้ระบบที่เป็นแคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกค่าที่พี่แทนก็ต้องเป็นแคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสนะคะก็คือตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับกรัมนั่นเองนะคะเห็นไหมก็ใช้100กรัมเลยโอเคนะถัดมามาดูทองแดงก็ต้องใช้เป็นกรัมเหมือนกันคือ400แล้วก็ C ทองแดงคือ 0.4 ถูกไหมคะแล้วหน่วยก็เป็นตรงนี้ถูกแล้วคูณกับเดลต้า T ทองแดงมันก็ต้องเป็น120ลบอุณหภูมิผสมค่ะจากนั้นเราก็แค่ทำการแก้สมการนั่นเองตรงนี้จะเหลือ4จะได้เป็น T ผสมลบ20 4ตรงนี้นะคะก็คือ 1.61.6 คูณ120ค่ะลองคิดดูนะคะมันก็คือ16คูณ12
12คูณ6 72ทดไป7ใช่ไหม12 1 12เป็น192ก็ได้เป็น192ได้เป็น192แล้วก็ลบด้วย 1.6 ทีผสมใช่ไหมคะทันนะคะจากนั้นก็ย้ายข้างแก้สมการค่ะย้ายตรงนี้ไปจะกลายเป็น 2.6 ทีผสมจะเท่ากับตรงนี้ย้าย20มาบวกถูกไหมคะก็จะได้เป็น212เนาะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิผสมของเราก็จะเท่ากับ212หารด้วย 2.6 ค่ะ212หารด้วย 2.6 นะคะก็จะมีค่าเป็น 81 ประมาณเป็น 81.5 นะคะในหน่วยขององศาเซลเซียสนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอุณหภูมิผสมที่เราต้องการจึงมีค่าเป็น 81.5 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะทันนะคะน้องๆก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับตัวอุณหภูมิผสมแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขอทบทวนเกี่ยวกับอุณหภูมิผสมให้น้องอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในเรื่องของอุณหภูมิผสมนะคะมันก็คือเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนจากระดับที่อุณหภูมิสูงกว่าไปที่อุณหภูมิต่ำกว่าโดยเราจะได้ว่าสมการของในเรื่องของผสมตรงนี้นะคะจะได้จากการที่ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสารตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเท่ากับความร้อนที่ลดลงของสารตัวใดตัวหนึ่งค่ะเช่นถ้าเรามาดูตรงนี้มีมวล M1 นะคะที่อุณหภูมิเท่านี้ในสถานะของเหลวและมวล M2 ที่อุณหภูมิเท่านี้ในสถานะของแข็งกำหนดให้ที่จุดนี้เป็นอุณหภูมิผสมค่ะเราจะได้ว่าสำหรับมวล M1 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและตัวมวล M2 นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็สถานะด้วยและเมื่อเปลี่ยนสถานะตรงนี้แล้วมวล M2 ก็ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิอีกครั้งนึงด้วยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ากรณีของมวล M2 เนี่ยต้องทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นกรณีการที่ดูดความร้อนหรือ Q เพิ่มส่วนตรงนี้คือ Q ที่ลดลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจาก Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดเราก็แค่แทนค่าค่ะตรงช่วงนี้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็ต้องใช้สูตรเป็น M2C2 เดลต้า T2 ส่วนตรงนี้เปลี่ยนสถานะก็ต้องเป็น M2L2 และตรงนี้เปลี่ยนอุณหภูมิก็ต้องเป็น M2C3 เดลต้า T3 และตรงนี้นะคะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวมวล M1 มันลดลงใช่ไหมก็จะเป็น M1C1 เดลต้า T1 ซึ่งข้อสังเกตค่ะน้องจะเห็นว่า C2 กับ C3 ตรงนี้พี่เขียนผิดตรงนี้ C3 นะคะตรงนี้เป็น C2 กับ C3 ใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันเป็นคนละสถานะกันทำให้ C2 ไม่เท่ากับ C3 แม้ว่าจะเป็นสาร M2 เหมือนกันก็ตามแต่คนละสถานะค่า C ที่ใช้ก็แตกต่างกันนั่นเองค่ะทำให้จุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะต้องระวังนะคะแล้วตรงนี้พอเราได้สมการมาน้องๆก็จะนำไปใช้แก้ในสิ่งที่โจทย์ถามได้นั่นเองโดยหลักการในการทำโจทย์นะคะก็คือดูว่าโจทย์ถามอะไรแล้วดูว่าเราจะใช้ระบบหน่วยไหนนะคะระหว่างแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสหรือจะเป็นจูลต่อกิโลกรัมเควินนะคะเราก็ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะดูหน่วยจากช้อยหรือจากข้อมูลที่ให้มาก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราวาดลำดับต่างๆดูว่าไหนเพิ่มอันไหนลดแล้วก็จับ Q เพิ่มมาเท่ากับ Q ลดนั่นเองก็คือจากการสร้างสมการของเรายกตัวอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้ค่ะมีทองแดงอุณหภูมิ120องศาเซลเซียสมวล400กรัมนำมาผสมกับน้ำอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสมวล100กรัมนะคะแล้วก็ถามหาว่าอุณหภูมิผสมเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยองศาเซลเซียสน้องจะเห็นว่าค่า C ตรงนี้ที่ให้มาก็เป็นแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแต่ C ของน้ำเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินแล้วถ้าเราลองดูนะคะเราจะเห็นว่าเราต้องการหน่วยองศาเซลเซียสแล้วส่วนอื่นๆที่โจทย์ให้มาก็เป็นองศาเซลเซียสกับกรัมเพราะฉะนั้นพี่จึงเลือกเปลี่ยน C ของน้ำให้อยู่ในหน่วยแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเพื่อที่จะทำให้เราคิดได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการเปลี่ยนเราก็ตั้งตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ
4.2 กิโลจูลตรงนี้ก็คือ 4,200 จูลถูกไหมแล้วน้องก็ค่อยๆจับทีละคู่นะคะคิดออกมาก็จะได้ว่า C ของน้ำก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองจากนั้นเราก็วาดตัวแผนภาพค่ะจะเห็นว่ายังไงอุณหภูมิผสมที่เกิดขึ้นต้องอยู่ระหว่าง20ถึง120เพราะฉะนั้นอุณหภูมิผสมจะอยู่ตรงกลางตรงนี้แสดงว่าตัวทองแดงของเราจะต้องมีการลดอุณหภูมิลงมาถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นคิวลดถูกไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นคิวลดซึ่งมันต้องลดอุณหภูมิลงมาทำให้เดลต้าทีนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น120ลบด้วยอุณหภูมิผสมเพราะว่า120ต้องสูงกว่าถัดมากรณีของน้ำค่ะน้องจะเห็นว่าน้ำมันต้องเพิ่มอุณหภูมิแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ว่าเดลต้าทีของกรณีนี้ก็ต้องเป็นทีผสมลบทีของน้ำนั่นเองแล้วจากนั้นน้องก็ตั้งสมการคิวเพิ่มเท่ากับคิวลดแล้วก็แทนค่าต่างๆลงไปจากนั้นก็แก้สมการหาอุณหภูมิผสมคิดออกมานะคะก็จะได้ว่าอุณหภูมิผสมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 81.5 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาสรุปทั้งหมดกันนะคะในเรื่องของความร้อนถ้าเรามาสรุปในเรื่องความร้อนทั้งหมดเราจะได้ว่าความร้อนเนี่ยมันจะเท่ากับ ml หรือจะเท่ากับ mc delta t ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเปลี่ยนอะไรตรงนี้คือการเปลี่ยนสถานะส่วนกรณีนี้คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและถ้าหากว่าเรามาสนใจตัวของผสมกันเราก็จะได้เป็น Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดถูกไหมคะในเรื่องความร้อนสูตรหลักๆทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองแต่พี่จะสอนน้องๆเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับกรณีเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความร้อนก็คือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปพลังงานค่ะสำหรับการเปลี่ยนรูปพลังงานนะคะตามที่เราเคยสอนไปก็คือถ้ามันมีการอนุรักษ์พลังงานพลังงานเดิมนะคะจะต้องเท่ากับพลังงานในตอนหลังหรือถ้าหากมีงานมาเกี่ยวข้องจะได้ว่างานตรงนี้จะแปลงไปเป็นพลังงานในตอนสุดท้ายด้วยใช่ไหมคะทันนะคะแต่ในบางครั้งพี่ก็ได้บอกน้องว่ามันจะมีการสูญเสียมีการสูญเสียนั่นเองมีการสูญเสียพลังงานทำให้เกิดเรื่องของ efficiency หรือตัวประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดการสูญเสียนะคะก็คือประสิทธิภาพเนี่ยเป็น 100%สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าประสิทธิภาพเป็น 100% นะคะเราจะได้ว่าตัวพลังงานในตอนหลังเนี่ยจะต้องเท่ากับพลังงานในตอนแรกนั่นเองทันนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมีการสูญเสียยกตัวอย่างเช่นได้ประสิทธิภาพมาเท่ากับ 75% จากตรงนี้นะคะถ้าประสิทธิภาพเป็น 75% เราก็จะได้ว่าพลังงานในตอนหลังจะต้องเท่ากับ75ส่วน100ของพลังงานในตอนแรกนั่นเองค่ะทันนะคะโดยตรงนี้ก็คือตัว input ที่เราให้เข้าไปและตรงนี้คือ output นะคะถามว่าในส่วนนี้จะนำไปใช้ยังไงนะคะ
ในเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานเราจะใช้ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะเช่นกาต้มน้ำกาต้มน้ำนะคะถ้ามันจะดีสุดๆเลยเนี่ยเราจะได้ว่าประสิทธิภาพของมันต้อง 100% ใช่ไหมคะก็คือพลังงานในตอนหลังต้องเท่ากับพลังงานในตอนแรกนั่นก็คือความร้อนที่ได้มาจากตัวกาต้มน้ำจะต้องเท่ากับงานในเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมคะที่เราให้เข้าไปถูกไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ให้เรารู้เอาไว้ว่าถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเราจะได้ว่าตัวความร้อนเนี่ยก็จะเท่ากับตัวงานทางไฟฟ้าที่เราให้เข้าไปซึ่งงานทางไฟฟ้าตรงนี้ถ้าเราไปเรียนในเรื่องไฟฟ้านะคะมันก็จะหาได้จากกำลังคูณกับเวลาค่ะหาได้จากกำลังซึ่งกำลังทางไฟฟ้ามันก็คือ P เท่ากับ IV เท่ากับ I กำลัง 2R ส่วนตรงนี้คือเวลานะคะโอเคนะคะหรือในบางครั้งถ้าเรามาพิจารณากรณีที่เป็นลูกเหล็กตกจากที่สูงเราจะได้ว่าการที่ลูกเหล็กตกจากที่สูงเนี่ยมันอาจจะมีการกระแทกแล้วก็สูญแล้วก็มีการเกิดความร้อนอะไรอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าในบางครั้งเนี่ยระหว่างทางนะคะมันอาจจะมีการสูญเสีย 15% ถ้ามันสูญเสีย 15% แสดงว่ามันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ 85% สิ่งที่เราจะได้คือความร้อนจากลูกเหล็กก็จะเหลือเท่ากับ85ส่วน100ของ MGH ซึ่ง MGH ตรงนี้ก็คือพลังงานจากที่สูงตรงนี้นั่นเองค่ะทันนะคะอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้อยู่กับเรื่องความร้อนแล้วก็ผสมกับเรื่องในกลศาสตร์หรือว่าเรื่องไฟฟ้าก็ได้นั่นเองนะคะโอเคนะคะงั้นเรามาดูเพิ่มเติมตรงนี้ที่พี่เพิ่มให้นิดหนึ่งก็คือพี่ได้พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าการตามการอนุรักษ์พลังงานรวมในจุดแรกหรือในครั้งแรกต้องเท่ากับพลังงานรวมในจุดที่สองหรือในครั้งที่สองซึ่งพลังงานตรงนี้นะคะในจุดแรกเนี่ยบางครั้งถ้ามีงานหรือมีการสูญเสียงานมันก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นในตอนหลังใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ได้พูดถึงว่าถ้ามันมีการสูญเสียนะคะมันก็จะเกิดตัวประสิทธิภาพขึ้นแต่ถ้าหากไม่มีการสูญเสียเลยประสิทธิภาพของเราก็จะเป็น 100% เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพลังงานในตอนหลังต้องเท่ากับพลังงานในตอนแรกค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีการสูญเสียเช่นเราได้ประสิทธิภาพมา 75% นั่นหมายความว่าพลังงานในตอนหลังจะต้องเท่ากับ75ส่วน100ของพลังงานในตอนแรกนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีการต้มน้ำอันนี้คือส่วนที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะถ้าหากมันดีมากๆประสิทธิภาพมันคือ 100% เพราะฉะนั้นพลังงานที่เราให้เข้าไปก็คืองานจากเรื่องไฟฟ้ามันก็จะเท่ากับความร้อนที่ให้กับตัวการต้มน้ำนั่นเองซึ่งถ้าเราพิจารณางานจากเรื่องไฟฟ้าหาได้จาก P คูณ T ก็คือกำลังคูณเวลาโดยกำลังในเรื่องไฟฟ้าก็คือ P เท่ากับ IV เท่ากับ I กำลัง 2R ค่ะแต่ถ้าหากเรามาพิจารณากรณีลูกเหล็กตกจากที่สูงมันก็จะมีการสูญเสียพลังงานตอนที่มันอยู่ในอากาศไปบ้างใช่ไหมคะก็อาจจะเหลือ 85% แล้วก็จะได้ว่าความร้อนที่ได้ก็อาจจะเป็น85ส่วน100ของพลังงานตอนเริ่มต้นก็คือตอนที่มันอยู่ที่สูงตอนแรกก็คือ MGH ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยมักจะถามว่าพลังงานความร้อนที่ได้จะเป็นเท่าไหร่น้องๆก็ต้องรู้ว่าความร้อนที่ได้นั้นเกิดจากพลังงานอะไรบ้างแล้วก็ดูว่ามันมีการสูญเสียไหมประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงนั่นเองนะคะโดยพี่บอกไว้นิดนึงว่าประยุกต์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเจอในข้อสอบแพท3เนาะอาจจะเจอในแพท3ได้ก็ถือว่าสอนเสริมให้กับน้องๆไปทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะเรื่องของความร้อนก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเรื่องความร้อนก็ได้จบลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวถัดมาเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกกันค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง